สวัสดีครับผมตั้มซูเปอร์เพลย์ครับแล้วก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับคลิปพับ GPC ครับและในคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวปืนสไนเปอร์ไรเฟิลนะครับที่เรียกว่ามาล่าสุดเลยนั่นก็คือ Link Anti-Material Rifle นะครับหรือว่า Link AMR นั่นเองนะครับเรียกว่าเป็นปืนที่ยิงได้รุนแรงที่สุดในเกมตอนนี้เลยนะครับสำหรับ Link AMR ครับแต่ก่อนที่จะไปดูกันนะครับว่าในเกมยังไงเราไปดูประวัติคร่าวๆของปืนนี้กันก่อนครับปืนนี้นะครับมีชื่อสั้นๆว่า GM6 นะครับหรือว่า GM6 Link Anti-Material Rifle ครับเป็นปืนสัญชาติฮังการีนะครับและก็ใช้กระสุนแบบ.50 BMG ครับเรียกได้ว่าเป็นปืนที่เอาไว้ยิงยานเกราะนะครับและจุดเด่นสำคัญของปืนนี้เลยนะครับก็คือเป็นปืนแบบบูพับนะครับก็คือใส่แมกกาซีนนะครับทางด้านหลังของไกปืนนะครับแล้วก็มีจุดเด่นตรงที่ว่าเวลายิงนะครับลำกล้องเนี่ยจะถอยหลังเพื่อลดแรงถีบของปืนนะฮะเรียกว่าเป็นปืนที่รูปร่างเนี่ยดูใหญ่และก็ดูเท่ในเวลาเดียวกันเลยครับกลับมากันที่ในเกมนะครับสำหรับ Link AMR ครับเป็นปืนที่ดรอปเฉพาะใน Air Drop เท่านั้นนะครับและก็มีจุดพิเศษตรงที่ว่าปืนนะครับจะมาพร้อมกับกล้องคูณ 6แบบติดมาให้เลยและเพื่อนๆเนี่ยสามารถถอดกล้องคูณ 6ที่ติดจากปืนนะครับเอามาเก็บไว้ใช้ได้เมื่อยิงหมดแล้วนะครับเรียกได้ว่าเป็นปืนที่ไม่มีกระสุนเติมนะครับใช้แล้วทิ้งก็จริงแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยก็ยังให้กล้องคูณ 6เอาไว้ใช้กับปืนอื่นต่อไปครับโอเคครับเรามาดูที่ดาเมจกันเลยนะครับสำหรับ Link AMR ครับ Link AMR นะครับเป็นปืนที่มีดาเมจแรงที่สุดในเกมนะครับนั่นก็คืออยู่ที่118ต่อนัดครับให้เทียบให้เห็นภาพนะครับ AWM นะครับเมื่อก่อนแคมป์เก่านะฮะก็มีดาเมจอยู่ที่105ครับอันนี้ก็118ที่ว่าแรงกว่าเยอะนะครับ Link AMR นะครับสามารถสังหารผู้เล่นนะครับได้ด้วยการยิงเพียงนัดเดียวนะครับไม่ว่าจะใส่เกราะอะไรนะครับยกเว้นเกราะ3เท่านั้นนะครับก็คือหมวก3เนี่ยโดนยิงหัวนัดเดียวก็ยังตายอยู่ดีครับแต่ถ้ายิงแขนยิงขานะครับก็อาจจะรอดครับเพราะว่าขับ GPC นะครับมีส่วนของร่างกายเนี่ยแบ่งย่อยออกค่อนข้างเยอะไม่เหมือน PUBG Mobile นะครับทำให้แต่ละส่วนเนี่ยค่อนข้างยิบย่อยในการคำนวณดาเมจครับแต่ว่าถ้ายิงเข้าอกเน้นๆเนี่ยเกาะ2นัดเดียวก็ยังตายอยู่ดีครับส่วนเกราะ3นะครับไม่ตายนะฮะก็เรียกได้ว่าต้องยิง2นัดนะครับแต่ปืนนี้นะครับเป็นสไนเปอร์ไรเฟิลที่สามารถยิงได้อย่างต่อเนื่องครับเหนือ DMR นี่แหละนะฮะเป็นปืนที่ค่อนข้างโกงเลยทีนะครับโอเคครับเรามาดูความเร็วในการยิงกันดีกว่าครับความเร็วในการยิงของ Link AMR นะครับมีความเร็วอยู่ที่ประมาณ150นัดต่อนาทีครับซึ่งมันก็ไม่เยอะนะครับก็ยิงได้เรื่อยๆถ้านึกภาพไม่ออกเดี๋ยวผมจะยิงแบบต่อเนื่องให้ดูนะครับเร็วที่สุดแล้วนะครับก็ยิงได้ประมาณนี้นะครับซึ่งบอกได้เลยว่า Link นะครับถือว่าเป็นสไนเปอร์ที่แรงและยังยิงซ้ำได้ง่ายกว่าปืนสไนเปอร์แบบโบว์แอคชั่นอื่นๆนะครับและจุดเด่นที่สำคัญที่จะพูดไปไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือ Link นะครับจะมีรีคอยที่น้อยลงอย่างมากนะครับเมื่อนอนยิงเพราะว่ามีขาทรายนั่นเองครับเรียกได้ว่าน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับผมจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับถ้านอนกับยืนนะครับโอ้โหแบบคนละโลกนะฮะนอนยิงซุ่มโป่งไกลๆนี่ Link AMR เรียกได้ว่ากินขาดแน่นอนครับโอเคครับดูความเร็วกระสุนกันบ้างครับความเร็วกระสุนของ Link AMR นะครับพยายามหาข้อมูลนะครับแต่ว่าไม่มีที่ไหนเขียนไว้เลยนะครับว่า Link AMR เนี่ยมีความเร็วกระสุนเท่าไหร่นะครับแต่ถ้ายึดตามข้อมูลจริงๆเนี่ยจะมีความเร็วกระสุนอยู่ที่ประมาณ880เมตรต่อวินาทีครับแต่จากการทดสอบนะครับผมรู้สึกว่ากระสุนเนี่ยจะมีความเร็วพอๆกับ AWM นะครับไม่ต่างกันเลยนะครับจากการเว้นระยะในการยิงเป้าเคลื่อนที่นะครับก็จะรู้สึกได้ว่ามีการเดินทางของกระสุนที่ค่อนข้างไวครับและก็ตรงพอสมควรเลยทีเดียวนะครับถ้าผมสรุปเนี่ยผมคิดว่าพอกันกับ AWM นะครับสำหรับความเร็วกระสุนครับและอีกจุดเด่นหนึ่งนะครับสำหรับ Link AMR ครับนั่นก็คือสามารถยิงยานพาหนะให้พังได้ภายในกระสุนไม่ขีดนัดเท่านั้นครับให้สมกับเป็นชื่อ AMR นะครับที่ย่อมาจาก Anti Material Rifle ครับอย่างมอเตอร์ไซค์นะครับ1นัดระเบิดได้ทันทีครับบักกี้นะครับใช้ระยะเวลาการยิงเพียง2นัดเท่านั้นครับและ Link AMR นะครับยังพิเศษไปกว่านั้นสามารถยิงทะลุกระจกหน้าต่างของรถหุ้มเกราะได้อีกด้วยครับโอ้โหเรียกได้ว่าถ้าเพื่อนๆนะครับเห็นศัตรูเนี่ยขับรถมานะครับเอาลิงก์นะครับไม่ต้องยิงคนก็ได้ยิงรถเข้าไปนะครับไม่ขีดนัดเนี่ยออกจากรถไม่ทันแน่นอนนะครับเพราะว่ามันระเบิดอย่างไวนะครับโอเคครับเรามาต่อกันที่การส่ายของเป้าปืนกันบ้างครับการส่ายนะครับจากการเทียบผมจะเทียบกับ AWM เลยแล้วกันนะครับ Link AMR นะครับมีการส่ายตามจังหวะหายใจที่สูงกว่า AWM ครับน่าจะเป็นเพราะว่า Link AMR นะครับมีน้ำหนักที่มากกว่า AWM ค่อนข้างมากครับจะเห็นได้ว่าการยกปากกระบอกขึ้นนะครับมีความสูงที่มากกว่า AWM ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับและจากการวางเป้าที่ส่ายขนาดนี้นะครับทำให้แรงถีบครับ ถ้ายืนยิงนะครับสำหรับลิงก์นะครับมีแรงถีบที่สูงพอสมควรเลยดีครับแต่ว่าไม่เฉยมากนะครับสามารถยิงได้ไม่ยากเย็นนักแม้จะยืนยิงนะครับก็คือสามารถยิงและก็ลากเมาส์นะครับกลับมาจุดเดิมและยิงซับได้อย่างไม่ยากเย็นครับสำหรับ AWM เนี่ยผมคิดว่ายังมีแรงถีบที่เยอะกว่านะครับยิงและเป้าเนี่ยค่อนข้างจะเฉยออกจากจุดเดิมค่อนข้างมากครับแต่เทียบกับ MK4 ครับ Link ก็ยังถือว่ามีแรงถีบที่ดูดีกว่า MK4 อยู่ดีครับมาดูกันที่อุปกรณ์เสริมกันบ้างครับ Link AMR นะครับอยากที่พูดไปข้างต้นนะครับเมื่อเก็บปืนนี้ได้แล้วครับแม้ว่าจะไม่มีกระสุนให้เปลี่ยนนะครับยิงหมดต้องทิ้งปืนทันทีครับแต่ Link AMR นะครับจะติดกล้องคูณ 6 มาให้เลยครับและก็เป็นอุปกรณ์เสริมเพียงชิ้นเดียวที่สามารถใส่กับปืนนี้ได้ครับก็คือกล้องศูนย์เล็งนั่นเองครับเพื่อนๆอาจจะเปลี่ยนจากกล้องที่ตัวเองมีนะครับใส่เป็นคูณ 8 หรือคูณ 15 อะไรก็แล้วแต่ครับเรียกได้ว่าปืนนี้เนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรให้พูดเยอะนะครับเอาเป็นว่าผมสรุปเลยดีกว่าครับ Link AMR นะครับเป็นปืนที่ได้จาก Air Drop ที่เรียกได้ว่าหายากพอสมควรนะครับลงไปเล่นมิลาม่าไปหาเนี่ยก็เป็น 6-7 ตาเนี่ยแทบจะไม่เจอเลยนะครับสำหรับ Link AMR ครับไปเจอปืนอื่นนะครับก็ถือว่าเป็นปืนที่หาใช้ค่อนข้างยากเลยทีเดียวนะครับและก็เสี่ยงมากๆด้วยที่จะไปเก็บ Air Drop นะครับเพราะว่าใน PC เนี่ยพวกเพียบเลยนะครับจะไปหา Air Drop เนี่ยเพื่อนตึมเลยนะฮะก็ต้องเสี่ยงตายกันนิดนึงครับเรียกได้ว่าเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งเลย2ครับLink AMRนะครับเป็นปืนใช้แล้วทิ้งนี่แหละครับอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับส่วนตัวนิดนึงฮะผมก็อยากให้มันมีแม็กเปลี่ยนนะครับใช้กันนานๆนะครับเพราะว่าหายากด้วยครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อเสียครับก็คือไม่มีกระสุนเติมครับแล้วก็ต้องทิ้งเมื่อใช้หมดแล้วครับยิ่งเพื่อนๆนะครับได้ลิงก์มาท้ายเกมเนี่ยยิงหมดปุ๊บเนี่ยอาจจะต้องเสียปืนที่มีระยะทำการไกลๆไปเลยนะครับเพราะว่าปืนนี้ก็คงไม่มีใครเอามาแทนกลหลักที่ตัวเองใช้อยู่ถูกไหมฮะถ้าเก็บลิงก์มาแทนปืนที่มีพิสัยไกลของตัวเองไปเนี่ยแล้วยิงหมดขึ้นมานะครับอาจจะไม่ได้มีโอกาสเนี่ยครับเก็บปืนอื่นขึ้นมาใช้แทนที่ลิงก์ที่ยิงหมดไปนั่นเองครับส่วนข้อดีนะครับลิงก์เนี่ยเป็นปืนที่มีดาเมจสูงครับทำลายยานพาหนะได้โดยการยิงไม่ขี่นัดเท่านั้นครับคือมันโหดจริงๆนะครับมันโหดฮะและกระสุนเร็วยิงง่ายครับนอนยิงเนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะล็อกได้เลยนะครับกดซ้ำๆไปเนี่ยไม่มีทางรอดเลยทีเดียวสำหรับลิงก์โดนนัดหนึ่งนี่ล้มแน่นอนฮะไกลก็แรงนะครับไกลก็แรงนั่นเองน่าจะเป็นเพราะว่าปืนนี้ถ้ามีแม็กเติมมันอาจจะโกงก็ได้ฮะก็เลยไม่มีจะดีกว่าอะไรประมาณนี้ครับโอเคครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับการรีวิวลิงก์ AMR ครับผมก็มาไม่ยาวมากนะเพื่อนๆนะครับชอบปืนนี้หรือไม่ชอบหรือคิดยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันมาในด้านล่างครับถ้าอยากให้ผมทำคลิปอะไรแนวไหนรีวิวเกมอะไรครับก็สามารถคอมเมนต์กันมาในด้านล่างเช่นกันครับแล้วก็เจอในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมารีวิวปืนอะไรต่อก็ติดตามครับสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็สามารถกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe ครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับและทีมงาน Superplay ด้วยนะครับและยังมีคลิปดีๆอื่นๆนะครับในช่อง Superplay เนี่ยเพื่อนๆสามารถไปรับชมกันได้ครับนี่เลยทางนี้แล้วก็นี่อีกเป็นไงดีไปเลยใช่ไหมแล้วก็อย่าลืมครับเจอกันคลิปหน้าครับ